กำหนดการรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดอภิธรรมคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของไทยได้จากไปอย่างสงบแล้วเมื่อเวลา 15:24 นของวันที่12มกราคม65หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากสินสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและความอาลัยให้กับคนในวงการบันเทิงและวงการเพลงไทยเป็นอย่างมากโดยล่าสุดครอบครัวได้อัปเดตกำหนดการย้ายร่างไวยพจน์เพชรสุพรรณดังนี้เวลา 11:00 นของวันที่13มกราคม65ย้ายร่างออกจากโรงพยาบาลตากสินไปที่วัดวังน้ำเย็นบ้านมะขามล้มตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 15:00 เพื่อให้ประชาชนแฟนเพลงได้รดน้ำศพโดยทั่วกันเวลา 17:00 รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและนำร่างบรรจุลงหีบศพตามลำดับและมีกำหนดการสวดอภิธรรมคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณตั้งแต่วันที่13มกราคม65ถึง21มกราคม65หลังจากสวดอภิธรรมเป็นเวลา9คืนทางครอบครัวจะเก็บร่างไว้100วันเพื่อรอหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ